ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะคะนครโฮจิมินห์ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจของเวียดนามเริ่มใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดนาน15วันค่ะมีการปูพรมตรวจคัดกรองประชาชนทั้งหมดหลังจากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเชื่อมโยงกับกลุ่มทางศาสนาค่ะนครโฮจิมินห์เริ่มใช้มาตรการเว้นระยะห่างและไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวเกิน10คนในที่สาธารณะรวมทั้งเปิดปิดร้านค้าที่ไม่จำเป็นนาน15วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการบังคับใช้มาตรการล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย125คนเชื่อมโยงกับกลุ่มทางศาสนาคริสต์ในเขตก่อเวิร์บของนครโฮจิมินห์โดยรัฐบาลท้องถิ่นมีคำสั่งให้ใช้มาตรการควบคุมโรคในเขตดังกล่าวอย่างเข้มงวดและไม่อนุญาตให้ประชาชนออกจากบ้านหากไม่มีความจำเป็นทางด้านของสำนักข่าว VNA ของทางการเวียดนามรายงานนะคะว่านครโฮจิมินห์จะจัดการตรวจหาโควิด-19และเก็บตัวอย่างให้ได้วันละ 100,000 ตัวอย่างโดยการตรวจคัดกรองโรคจะให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพนักงานในเขตอุตสาหกรรมและสมาชิกกลุ่มศาสนาเป็นอันดับแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานครโฮจิมินห์สั่งให้ปิดร้านค้าร้านอาหารรวมทั้งระงับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจนกว่าจะแจ้งให้ทราบในภายหลังจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเวียดนามนับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า50%ของผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 7,100 คนแม้ว่าเวียดนามจะยังถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวมทั่วประเทศอย่างน้อย47คนเท่านั้นค่ะ